ศรีอยุธยาเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มีความเจริญรุ่งเรืองถึง417ปีมีพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้น33พระองค์และมีราชวงศ์ถึง5ราชวงศ์ได้แก่ราชวงศ์อู่ทองราชวงศ์สุพรรณภูมิราชวงศ์สุโขทัยราชวงศ์ปราสาททองและราชวงศ์บ้านภูหลวงตั้งแต่ช่วงอยุธยาตอนกลางเป็นต้นมาถือว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านการค้าขายการเจริญไมตรีกับชาวตะวันตกเป็นศูนย์กลางการเดินทางขนส่งสินค้าระหว่างชาวตะวันออกและชาวตะวันตกเชื่อกันว่ามีผู้คนหลากหลายสัญชาติหลากหลายศาสนาอาศัยอยู่ในอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาดังหลักฐานที่เราได้เคยเห็นกันนอกจากการค้าขายแล้วอาณาจักรกรุงศรีอยุธยานะครับยังมีความเข้มแข็งทางด้านการสงครามมีการขยายอาณาเขตออกไปตามหัวเมืองต่างๆทั่วสารทิศและทำให้อาณาจักรหรือเมืองต่างๆที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อนได้ลดอำนาจลงลดขนาดเล็กลงลดบทบาทลงและกลายเป็นเมืองประเทศราชของอยุธยาจนบอกได้ว่าอยุธยาเป็นหนึ่งในอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้เดี๋ยวเราจะมาชมวิดีโอกันนะครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนชมวิดีโอเสร็จแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดข้างล่างนี้นะครับแบบฝึกหัดจะมี10ข้อนะครับในสมัยกรุงศรีอยุธยามีพระมหากษัตริย์ปกครองทั้งสิ้น33พระองค์ยาวนานถึง417ปีโดยมาจาก5ราชวงศ์คือ1ราชวงศ์อู่ทอง2ราชวงศ์สุพรรณภูมิ3ราชวงศ์สุโขทัย4ราชวงศ์ปราสาททองและ5ราชวงศ์บ้านภูหลวงการปกครองในสมัยนั้นแบ่งออกเป็น2ฝ่ายคือการปกครองส่วนกลางมีการปกครองแบบจตุสดมคือการปกครองแบบกรมเวียงที่คอยดูแลทุกสุขของราษฎรกรมวังพิจารณาคดีความของราษฎรกรมคลังคอยเก็บภาษีอากรติดต่อการค้ากับต่างประเทศและกรมนาคอยดูแลที่ดินไร่นาเสบียงต่างๆและการปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็น3ส่วนคือหัวเมืองชั้นในประกอบด้วยเมืองหลวงและเมืองลูกหลวงหัวเมืองชั้นนอกคือหัวเมืองใหญ่ๆถัดจากหัวเมืองชั้นในและเมืองประเทศราชคือเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยาครับมาในสมัยของพระบรมไตรโลกนาถได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองส่วนกลางออกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายสมุหกลาโหมหรือฝ่ายทหารและฝ่ายสมุหนายกหรือฝ่ายพลเรือนและเปลี่ยนชื่อกรมเวียงเป็นนครบาลมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองกรมวังเปลี่ยนเป็นธรรมาธิกรดูแลงานราชสำนักและตัดสินคดีความกรมคลังเปลี่ยนเป็นโกษาธิบดีทำหน้าที่เก็บภาษีอากรติดต่อการค้ากับต่างประเทศและกรมนาเปลี่ยนเป็นเกษตราธิการทำหน้าที่ดูแลการเกษตรเก็บเสบียงเผื่อใช้ในอนาคตเข้าสู่สมัยของสมเด็จพระเพทราชาคือช่วงอยุธยาตอนปลายได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองอีกครั้งหนึ่งคือสมุหกลาโหมเปลี่ยนมาควบคุมดูแลทหารและพลเรือนแถบหัวเมืองฝ่ายใต้สมุหนายกเปลี่ยนมาดูแลทหารและพลเรือนแถบหัวเมืองฝ่ายเหนือแต่การปกครองในส่วนของภูมิภาคก็ยังใช้แบบเดียวกันกับสมัยของพระบรมไตรโลกนาถเช่นเดิมอยู่ครับในสมัยกรุงศรีอยุธยามีการแบ่งชนชั้นทางสังคมออกเป็น5ชนชั้นคือชนชั้นพระมหากษัตริย์ชนชั้นเจ้านายชนชั้นขุนนางชนชั้นไพร่และชนชั้นทาสครับว่ากันว่าสาเหตุที่ทำให้กรุงศรีอยุธยาเสื่อมอำนาจคือการแย่งชิงราชสมบัติและทหารในสมัยนั้นขาดความรู้ความสามารถแตกความสามัคคีขุนนางและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ขัดแย้งกันและยังมีพระยาจักรีเป็นไส้ศึกกรุงศรีอยุธยาจึงเสียกรุงถึง2ครั้ง2คราให้กับพม่าทำให้ไทยตกเป็นเมืองขึ้นกว่า15ปีจนเข้าสู่ช่วงสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่พระองค์ได้เข้ามาสู้รบแล้วกอบกู้เอกราชไว้ได้ในที่สุดครับต่อมาในสมัยพระนารายณ์มหาราชหรือสมเด็จพระรามาธิบดีมีความโดดเด่นในเรื่องการติดต่อกับต่างประเทศมากขึ้นกรุงศรีอยุธยาเริ่มกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งทั้งความสัมพันธ์กับประเทศจีนด้านการทูตการค้าก
กับโปรตุเกสด้านศาสนาและความสัมพันธ์กับฮอลันดาหรือประเทศเนเธอร์แลนด์ด้านการค้าครับกษัตริย์พระองค์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาคือพระเจ้าเอกทัตหรือสมเด็จพระที่นั่งสุริยาตอมรินทร์พระองค์ขึ้นครองราชเมื่อปีพุทธศักราช2301ต่อมาในพุทธศักราช2308กรุงศรีอยุธยาก็ถูกรุกรานหนักจากพม่าและพอถึงเดือนเมษายนพุทธศักราช2310พม่าได้ยกพลเข้ามาภายในกรุงศรีอยุธยาสำเร็จหลังจากล้อมกรุงอยู่นานบ้านเมืองถูกทำลายอย่างหนักจึงเป็นคราวสิ้นสุดความยิ่งใหญ่ของกรุงศรีอยุธยาที่มีมาอย่างยาวนานกว่า417ปีนับจากนั้นเป็นต้นมาน่าเสียดายจังเลยนะครับน้องๆแต่ถึงยังไงชนชาวไทยก็ยังไม่ยอมแพ้นะเพราะหลังจากสิ้นสุดอาณาจักรของกรุงศรีอยุธยาไม่เท่าไหร่ชนชาวไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นและเข้าสู่อาณาจักรกรุงธนบุรีในไม่ช้า